ิทไทย Insight Thailand เอาละครับขยายความคลิปเมื่อสักครู่อย่างที่กราบเรียนเนี่ยนะครับคุณนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หยิบฉวยเอาคลิปหนึ่ง มาโพสต์ใน Facebook ของคุณนิพิธความยาวประมาณ4นาที4นาทีเราเปิดให้ได้รับชมกันทั้ง4นาทีกันไปแล้วนะฮะเต็มๆจบไปแล้วนะคะช่วงที่แล้วมาในช่วงนี้ขยายความคลิปกันนิดนึงเดี๋ยวเอา Facebook เอา Facebook ของคุณนิพิธกับเอาคลิปนั้นอินเสิร์ตก็แล้วกันนะครับใช่ค่ะเรื่องของเรื่องเหตุการณ์ในคลิปนะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมพฤศจิกายนเดือนนี้แหละที่หน้าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นเหตุการณ์อะไรครับเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยมายื่นข้อเรียกร้องผ่านทางผู้ว่าและมีรองผู้ว่ามารับเรื่องแทนที่ด้านล่างเป็นแกนนำชาวสวนยางกลุ่มของมนัสบุญพัฒน์ใช่ค่ะแกนนำของกลุ่มที่ไปยื่นหนังสือวันนั้นที่นั่นเนี่ยสองคนใช่ไหมฮะมีแกนนำสองคนค่ะมีคุณมนัสบุญพัฒน์และคุณทวีศักดิ์เพิ่มครับก็จะไปยื่นหนังสือพอไปถึงที่หน้าสารกลางปรากฏว่ามีรองผู้ว่านครศรีธรรมราชลงมารับเรื่องเพื่อที่จะรับเรื่องแทนผู้ว่าใช่ค่ะรองผู้ว่าสกลจันทรักษ์นะคะรองผู้ว่าสกลจันทรักษ์ค่ะทีนี้กลุ่มของมนัสกับทวีศักดิ์เนี่ยเขาขอไปยื่นหนังสือในห้องประชุมเพราะว่ามีรายละเอียดที่จะอธิบายความอีกเยอะใช่แล้วปรากฏว่าคุณสกลรองผู้ว่าสกลไม่ยอมค่ะจะยื่นก็ยื่นอุตส่าห์ตากฝนออกมารับหนังสือด้วยตัวเองจะยื่นก็ยื่นกันตรงนี้เลยก็ยื่นเลยไม่ต้องสปีกกิ้งอีกค่ะปรากฏว่าคุณทวีศักดิ์เพิ่มใช่ไหมหนึ่งในสองแกนนำเนี่ยพยายามที่จะอธิบายความเดือดร้อนว่ามันมีรายละเอียดมันมีนู่นมีนี่ที่ต้องอธิบายความอย่างยาวก็เกิดการยื้อยุดกันเล็กน้อยรองผู้ว่าบอกว่าจะยื่นหนังสือก็ยื่นไม่ต้องอภิปรายโชว์สื่อเพราะมีทีวีมาด้วยไงไม่ต้องอภิปรายโชว์สื่อจะยื่นก็ยื่นจะยื่นก็ยื่นเลยไม่ต้องมาพูดอธิบายบรรยายผ่านทีมรัฐบาลมันมีคำหนึ่งว่าอย่างไรครับมันมีคำว่าจะยื่นก็ยื่นอย่าลีลาผมไม่ชอบก็คนใต้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแรงใต้ด้วยก็แรงใต้กันสนุกสนาน สนั่นหวั่นไหวก็มีการยื้อยุดผักปกกันในบางช็อตใช่ไหมใช่ค่ะกับคุณทวีศักดิ์เนี่ยแหละค่ะเกือบจะวางมวยกันแล้วนะคะดีว่ามีคนกันดึงตัวไว้ก่อนคุณนิพิธโพสต์ข้อความอย่างนี้ครับยุคที่ข้าราชการเป็นใหญ่มองประชาชนต่ำติดดินเห็นภาพรองผู้ว่าต้อนรับพี่น้องชาวสวนยางที่ไปยื่นปัญหาความเดือดร้อนแล้วอนาจใจยุคนี้ข้าราชการส่วนหนึ่งมองประชาชนเหมือนอะไรก็ไม่ทราบเป็นเครื่องหมายคำถามทั้งที่ท่านก็กินกันเดือดเอาว่ากันไปหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพอใจที่ข้าราชการปฏิบัติกับประชาชนอย่างนี้ทำให้ข้าราชการดีๆพลอยเสียหายไปด้วยก็แล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองคิดกันอย่างไรคือรองผู้ว่าเขาบอกว่าจะยื่นก็ยื่นใช่เดี๋ยวจะรับเรื่องแล้วไปดำเนินการต่อให้อย่าลีลาไม่ต้องอภิปรายต่อหน้าสื่อแต่เกษตรกรชาวสวนยางก็พยายามอธิบายความเดือดร้อนปัญหาที่ผ่านมารัฐบาลอะไรต่างๆนี่แหละแต่ให้ผมวิจารณ์นะว่าผมก็ว่ารองผู้ว่าต้องใจเย็นกว่านี้นะต้องนิ่งกว่านี้คือนักปกครองเนี่ยย่อมเข้าใจหลักรัฐศาสตร์เป็นอย่างดีค่ะถูกไหมผ่านประสบการณ์มาพอสมควรก็น่าจะเข้าใจก็น่าจะเข้าใจได้ก็น่าจะปล่อยให้ผู้นำเกษตรกรเขาได้ระบายน้อยได้โชว์นิดนึงก็เป็นปกติของคนที่มายื่นเรื่องนะมันจะเป็นอะไรไปล่ะไม่รู้สิต้องถามผู้ว่าว่าเพราะอะไรท่านรองผู้ว่าสกลเพราะอะไรเป็นกติกาขึ้นไปเลยอ่ะเชิญขึ้นห้องประชุมก็ได้อยากจะสปีกิ้งก็สปีกิ้งไปอยากจะคุยยาวจะด่าผู้ว่าการยางก็ด่าไปจะด่าประธานการยางก็ด่าไปขออย่างเดียวอย่าด่ารัฐบาลแยกส่วนได้ไหมค่ะนี่ผมออกคิดสคริปต์ให้เสร็จรู้ใจจริงอ่ะมากันอีกเรื่องนึงดีไหมไม่ใช่อีกเรื่องกลับไปที่เรื่องการ